อ๋อสรุปว่ายังไม่ได้ปิดหรอกตอนบ่ายตอนบ่ายไอ้พวกเปื่อยเนี่ยจะหมดขายยันรุ่มนึงแต่ว่าของจะไม่ครบแล้วครับเพื่อนๆครับผมมาอยู่ที่วัดใหม่พิเลนเป็นวันที่2ฮะคลิปที่แล้วเพื่อนๆจำได้ไหมฮะมานั่งกินลัดหน้าฝ่าสายฝนวันนี้ก็ครึ้มๆมาอีกแล้วแหละแต่ว่าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เขาหยุดหายไประยะหนึ่งวันนี้ก็จะตามไปทานนี่ฮะเขายังขายอยู่ฮะนฤดลเอ็มพายลัดหน้ายอดผักวันนี้ไม่มีฝนใช่ขายดีอยู่แล้วคนหนีฝนผมมีผมนี่แหละที่มากินตอนฝนตกอยู่ได้นี่ฮะมาแล้วฮะเขาเปิดเป็นปกติวันนี้เตรียมการเต็มที่เอาร่มมากางเมื่อวานมาแล้วดูนั่งนั่งดูนั่งเลยครับดูนั่งเลยดูนั่งเลยเอาเอาดูดูลุกขึ้น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 เราไปนั่งนั่งไหนได้นั่งไหนได้นั่งนั่งตรงนี้เนาะเดี๋ยวเกิดฝนตกมาครับนี่เดี๋ยวเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่จำไม่ได้เจ๊พาก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดหยุดไปพักใหญ่ๆถ้าใครจำได้เขาย้ายไปย้ายมาก็มาอยู่นี่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ยืนตรงนี้จะเป็นเจ๊พาตอนนี้อันนี้เจ๊อะไรเจ๊อะไรลูกสาวลูกสาวเนาะเป็นยังไงทำไมเห็นหยุดไปพักใหญ่ๆพอดีแม่ก็ป่วยด้วยค่ะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเนาะก็สูงวัยกันแล้วแล้วก็หยุดขายแค่แล้วทำกิจแค่แล้วค่ะแต่ว่าสูตรรสชาติเหมือนเดิมไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องชิมเดี๋ยวจะลองดูนี่ครับก็สรุปว่ามาขายแล้วนะ FC ที่ถามไปทางผมก็มีว่ามาแล้วทำไมเขาหยุดเขาเปิดหรือเปล่าหรือเลิกไปแล้วอาจารย์มาดูให้แล้วนะครับตอนนี้มาแต่ว่าเดี๋ยวเจ๊พาแข็งแรงดีก็มาเหมือนเดิมตอนนี้ลูกสาวก่อนเดี๋ยวถามนี่ฮะนี่แต่ก็ลูกค้ายังคับคั่งผมมาบ่ายแก่ๆนะกลัวว่าไม่มีเก้าอี้จะนั่งตอนนี้ก็ยังคนเยอะอยู่นี่ฮะมีภาพย้อนอดีตก๋วยเตี๋ยวธรรมดาราคา60พิเศษ70นี่ฮะนี่เจ๊พาและลูกสาวทำให้คนอื่นดูไปด้วยอันนี้ของลูกค้าตอนนี้ก็พิเศษถ้าปกติธรรมดาเป็นยังไงฮะราคาเหมือนเดิมไหมก๋วยเตี๋ยวธรรมดา60ค่ะจ้ะ3อย่าง60แล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นพิเศษค่ะพิเศษคือราคาใส่ได้ทุกอย่างราคาเท่าไหร่70 บาทนี่ฮะอันนี้ดูอันนี้ลูกค้าอันนี้เขาสั่งธรรมดาหรือพิเศษธรรมดาสองอย่างเปื่อยกับเอ็นในนี้จะเป็นเปื่อยเอ็นเนาะแล้วเราก็ยังมีนี่ม้ามไส้ของตัวเมื่อเช้าผมมาประมาณ7 โมงกว่าๆเตรียมร้านอยู่สรุปว่าเปิดเหมือนเดิมไหมเปิด8 โมงไม่ใช่ค่ะเปิด10 โมงครึ่งเปิด10 โมงครึ่งรับคิวแล้วขายดีเหมือนเดิมนี่ผมมาบ่าย2นี่แปลว่าอีกสักพักก็หมดก็ปิดแล้วแต่ว่าหนูอยู่ที่ห้องนึงอะค่ะช่วงนี้ใช่ตุ๋นเนื้อตุ๋นอะไรไปหรือไงแล้วก็แต่ว่าช่วงดึกมันจะเหลือพวกสรุปว่ายังไม่ได้ปิดหรอกตอนบ่ายไอ้พวกเปื่อยเนี่ยจะหมดขายยันรุ่มนึงแต่ว่าของจะไม่ครบแล้วหาเสิร์ฟลูกค้าก่อนหาขาดูนะมองกล้องหน่อยจ้าโอเคสรุปว่ามาเปิดได้กี่วันแล้วเนี่ยเปิดตั้งแต่ก็หยุดไปประมาณ2เดือนหยุดไป2เดือนค่ะแล้วก็กลับมาขายตอนนี้ก็คือขายทุกวันแล้วปกติแล้ว FC มาได้มาได้ปกติแต่หยุดวันเสาร์ค่ะหยุดวันเสาร์เนาะของผมยังได้ค่ะของพี่โดเป็นมาม่ามีไหมมาม่ามีบะหมี่บะหมี่เอาก้อนเดียวพอแต่ว่าก็ของเขาเปื่อยเอ็น
เปื่อยเอ็นชิ้นของพี่โอโดของผมเป็นเส้นบะหมี่แล้วกันแต่ว่าเอาก้อนเดียวพอบะหมี่เหมือนกันของผมเป็นเกาเหลาเป็นเกาเหลานี่แหละของโดโดบะหมี่ก้อนเดียวของผมเป็นเกาเหลาเนี่ยเปื่อยม้ามไส้ลูกชิ้นเนาะก็เป็นพิเศษทั้งคู่ข้าวมีใช่ไหมฮะนี่ฮะมาดูเดี๋ยว FC จะบอกแล้วเป็นลูกสาวทำเหมือนกันไหมเหมือนกันปกติตอนแม่คุณแม่คุณพ่ออยู่ก็มาช่วยอยู่แล้วแหละเห็นว่าไปเปิดสาขาอื่นอยู่พักไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ยังไม่ได้ทันเปิดยังไม่ทันเปิดมีแผนไหนบ้างน้องใส่ผักได้ได้หมดครับได้หมดเปื่อยไส้เปื่อยเปื่อยเอ็นลูกชิ้นเปื่อยเอ็นลูกชิ้นใช่ของน้องเปื่อยเอ็นลูกชิ้นหม้อนี้ลูกค้าลูกค้าคะลูกชิ้นเอ็นหมดค่ะเอาที่หมดแต่ก็เอาเท่าที่ลูกค้าจดนะคือผมเลี่ยงอะผมมาบ่าย2โมงกว่าๆเพราะว่ากลัวคนเยอะแต่ก็ใกล้หมดแต่ถ้าตอน11 10โมง11โมงนี่เต็มที่เนาะเหลือ3ลูกนี้นะผมก็เอาเข้านั่นแหละผมก็เปื่อยเอ็นม้ามไส้เปื่อยเอ็นม้ามไส้บอกก่อนนะปกติมาเนี่ยต้องหยิบบัตรคิวนะแต่เมื่อกี้ผมมาสุดท้ายยังไม่มีใครรอคิวอยู่ก็เลยเดี๋ยว FC จะเดี๋ยวนี้มีพวกคอยจับผิดผมของพี่โดโดผมข้าวถ้วยหนึ่งนะเกาเหลาถ้าบอกผักบุ้งอย่างเดียวได้ไหมได้ไม่ได้ได้ได้บอกได้เอาถั่วงอกไม่เอาถั่วงอกเอาถั่วงอกอย่างเดียวผักบุ้งอย่างเดียวได้หมดครับผมเอาผักบุ้งอย่างเดียวในหม้อนี้เนี่ย1 2 3 3อย่างเนี้ยโกเบไม่มีวันนี้หมดแล้วหมดไปแล้วค่ะอันนี้ก็เปื่อยเอ็นม้ามไส้ของโดโด น้องผู้ชายเขารู้จักโดโดเนาะเขารู้จักนี่ครับเรามาดูทำของผมยืนไปก็คืนน้ำลายไปฮะผมเนี่ยแล้วขับรถผ่านหลังกำแพงก็มองเข้ามาประมาณเอ้ยวันนี้มาเปิดแล้วม้างเนี่ยเมื่อวานแล้วล่ะฝนตกเข้าไม่ได้ไงมาตอนฝนกระหน่ำพอดีลูกชิ้นหมดลูกชิ้นที่นี่เขาก็อร่อยนะโดยเฉพาะลูกชิ้นเอ็นทางลูกค้าจะบอกเลยเอ็นชิ้นเอ็นแล้วของเจ๊พาก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆไส้ก็ชิ้นใหญ่อันนี้เดี๋ยวผมถือไปเองเดี๋ยวเอาข้าวไปให้ผมถ้วยเพิ่มไม่ต้องเยอะนะครับเอาข้าวไปแล้วข้าวน้องผู้ชายไปให้แล้วอันนี้ผมถือไปเองนี่โอเคน่ากินไหมครับเพื่อนๆนี่ครับหรือฟื้นความหลังนะเดี๋ยวจะทานให้อร่อยอร่อยนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อันนี้ของผมครับอันนี้ของโดโดครับโดโดข้าวมาแล้วเดี๋ยวพ่อไปถามให้นะเขามีน้ำป่ะช่วยกัน2คนน้องผู้หญิงน้องผู้ชายก็เลยโดโดเจ้าเอส
นึงแล้วก็มีน้ำเปล่าเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันครับบรรยากาศก็เนี่ยฮะโล่งๆแบบนี้มาเดี๋ยวเอ็ดมาแล้วพ่อปรุงพ่อปรุงให้เนาะนี่ครับที่เขาเด็ดเนี่ยคือเขาจะมีสูตรเป็นเต้าหู้ถ้าผมใส่เต้าหู้ผมจะไม่ใส่น้ำตาลมันจะหอมเขาเป็นสูตรของเขาด้วยนะขอบคุณครับมีน้ำแข็งน้ำแข็งมาแล้วเอาสัก3ช้อนแล้วกันนะน่าจะหอมเพราะว่าเราจะไม่ใส่น้ำปลาปิดฝาให้เขาให้เรียบร้อยก่อนเราจะไม่ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลเพื่อนๆจะบอกว่าเอ๊ะบางทีผมไปร้านไหนแล้วผมก็จะชิมก่อนปรุงนั่นหมายถึงว่าผมรู้แล้วว่าผมยังไม่รู้ผมไปร้านนั้นๆเป็นครั้งแรกไงแต่ว่าที่นี่เนี่ยมาจนรู้แล้วล่ะครับพี่ป่นรอบพี่ป่นไหมพี่ป่นไหมครับครับพี่ป่นเขาไม่มีมาม่านะพ่อเลยสั่งบะหมี่ให้นะโอเคได้ไหมครับได้ไหมได้ครับรอยังปรุงไม่เสร็จยังปรุงไม่เสร็จพริกน้ำส้มเขาจะเป็นแบบสไตล์นี้สไตล์จีอ่ะทานเลยจิบให้เรียบร้อยวันนี้รีบออกมาลืมเอาขาตั้งกล้องมาก็จะย้อนอดีตแบบเดิมๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆโยกไปโยกมานะหมุนกล้องไปหมุนกล้องมาเดี๋ยวเพื่อนๆเขาบอกอาจารย์ชอบหมุนกล้องนี่ครับเปิดต่อมรับรถพริกไทยอุ้ยรูใหญ่เกินเติมหวานนิดเริ่มต้นด้วยไส้เลยข้าวเข้ามาถ้วยแบบนี้เลยหอมเนื้อเนื้อตุ๋นน้ำราดลงไปหน่อยเดิมป่ะเนี่ยหรือว่าผมคิดถึงเห็นครับหรือว่าผมคิดถึงไม่ได้กินนานคิดถึงรสชาตินี้จะไม่กินมาดูม้ามดูเท่นม้ามเขาเลยม้ามยอด
ก็ถือว่ามาอัปเดตนะเพื่อนๆ เพราะว่ามี FC หลายคนอ่ะอยู่ไป2เดือนนะถามกำลังงมเลยทำไมหายไปไหนย้ายร้านหรือเปล่าตอนแรกลูกชิ้นนะพ่ออยากกินลูกชิ้นขอลูกชิ้นลูกลูกชิ้นร้านเก็บพาเขาไม่ได้ทำเองหรอกแต่ว่าลูกชิ้นเนี่ยมันเลือกที่เจ้าที่อร่อยได้นะเขาก็รู้กันเก็บพาใช้ของแพงของที่มีเนื้อแท้ๆโอ้โหเกลอมครับเพราะว่าธรรมดาส่วนต่างๆเครื่องในเนี่ยไส้เนี่ยมันจะมีกลิ่นของความเป็นเนื้ออยู่ในไส้มากจะหอมถ้ากินไส้แล้วหอมมันจะเก็บน้ำซุปเก็บตัวมันตัวอะไรของเนื้อไว้นะใครทำไส้เก่งก็จะหอมอย่างของพ่อทั้งลูกโดถึงกับตะแคงชามแล้วครับแต่ไม่รู้นะผมว่าวันนี้อร่อยอร่อยกว่าเดิมนะอุปทานหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเอาเป็นว่า FC ที่เคยมาทานลองมาชิมดูนะอร่อยหรือเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าไม่รู้ผมก็ทานมาบ่อยก็ผมว่ารู้สึกว่าอร่อยโอเคครับหมดวิ่งทั้งพ่อทั้งลูกจะเห็นผมเหมือนกินเร่งรีบนะเหมือนฝนจะตกไงน้ำเปล่าเหมือนฝนจะตกไงน้ำเปล่า มันได้โดอร่อยไหมเจ๊พาอร่อยเหมือนเดิมไหมครับอร่อยครับครับจ่ายตังค์เขาก่อนครับคิดตังค์จ้าอร่อยกว่าเดิมหรือเปล่าหรือผมอุปทานไม่ได้กินนานไปเพิ่มสูตรอะไรของแม่เปล่าสูตรเดิมเลยใช่ไหมเรียกว่าได้เรียนรู้สูตรมาเต็มไส้เต็มพุงแล้วตอนหนูก็หาเองตรงนี้ทางที่พี่กันมาแต่สมัยก่อนเลยนะเริ่มจากตรงหน้าวิหารแล้วก็ไปเข้าละห้องแถวแล้วเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ใช่เนี่ยจอดอยู่ตรงนี้เป็นรถเข็นใช่ถ้าเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าที่ผมเริ่มถ่ายเนี่ยคือเข้ามาข้างในละเมื่อก่อนขายดึกดื่นเนาะเพราะว่ามี RCA อะไรต่างๆพออยู่ริมถนนผมไม่ค่อยสะดวกไงเท่าไหร่จ้าเท่าไหร่เก็บตังค์เก็บเลยไม่ได้อย่าดีใจนะที่คุณแม่ไม่อยู่เพราะคุณแม่อยู่แล้วจะไม่ค่อยเอาตังค์ผมลูกสาวไม่ได้นะต่อไปนี้เดี๋ยวผมไม่กล้ามาอุดหนุนเท่าไหร่70พอไหมพอเปล่าเท่าไหร่นะมันชามเท่าไหร่เอาจริงจริงก๋วยเตี๋ยว60กับ70เป็นไม่ได้สิไม่ทำนี่ไปรับลูกค้าไม่ต้องทอนรับลูกค้าครบไหมครบนะรับลูกค้าโอเคอ่ะทอนก็ได้อ่ะทอนมาแม่ว่าอุดหนุนเด็กๆทำมาหากินเนาะป่ะโอเคโดโดมันก็เพื่อนๆครับเดี๋ยว FC ที่มาใหม่นะว่าร้านเขาอยู่ไหน
ที่นั่งอยู่เนี่ยอยู่ในวัดใหม่พิเลนนะเพื่อนๆปักหมุดมาวัดใหม่พิเลนได้เลยเขาชื่อว่าเจ๊พาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นรสเด็ดเคยถูกจัดอันดับว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อย1ใน3ย่านฝั่งทนไม่รู้ใครจัดไม่รู้ล่ะแต่ว่าก็ดาราอะไรก็มากันเยอะเย็นนะครับหรือเกิดใครวิตกกังวลก็เนี่ยโทรว่าเปิดไม่เปิดเปิดหรือยังจะสั่งไว้แล้วมารับไม่มีที่จอดก็โทรเบอร์นี้ฮะก็โทรเบอร์นี้แล้วกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวพ่อไปประชุมต่อฝากกดฝากกดตากาคายกดไลค์กดแชร์1 2 3 1 2 3แล้วก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์เราด้วยมาได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย